แล้วก็อยากเป็นแม่หญิงของพี่องค์ค่ะคือตอนซื้อบัตรนะคะก็คือบนไว้ว่าถ้าเกิดได้ก็คือจะใส่ชุดไทยมาค่ะตอนแรกอะค่ะงานมันเป็นธีมไทยหมดเลยแล้วก็โซนก็เป็นชื่อดอกไม้ไทยก็เลยแบบบนไว้ได้บัตรด้วยก็เลยใส่ชุดไทยมาเลยค่ะของหนูคือธีมยีนค่ะแปลว่ารักมากก็ที่อยากใส่ชุดนี้พาเพราะว่ามาเมืองไทยก็เลยอยากให้พี่องค์เห็นว่าเอ้ยเมืองไทยอ่ะเขาก็มีชุดไทยแบบนี้นะแบบมีหลายแบบแต่แบบเราเลือกสีนี้แบบนี้เพราะว่าเราชอบเราอยากให้พี่องค์เห็นสีนี้ทำไมถึงแต่งชุดเพราะว่าได้สิบโฟโต้กรุ๊ปค่ะก็เลยใส่ชุดนี้มาเพื่อถ่ายรูปค่ะดิฉันถามนะคะถ้าคุณพี่มองไปแล้วมองเห็นชุดนี้คุณพี่จำดิฉันได้ไหมคะจำได้นี่แหละค่ะก็อย่างแรกเลยรู้สึกเหมือนคนหลายๆคนในงานนี้เหมือนแบบอยากใส่ชุดไทยกันมาหลายคนมากแล้วก็เหมือนงานทีมงานมันก็เหมือนชื่อแบบชื่อไทยๆแล้วก็แบบผังโซนอะไรก็แบบเป็นชื่อไทยๆหมดเลยค่ะก็เลยเหมือนอยากใส่ให้เข้ากับทีมงานครั้งนี้ค่ะสำหรับวันนี้ที่แต่งชุดมาแบบนี้ครับก็เพื่อให้เข้ากับทีมงานนะครับก็คือดั่งนิรันดรก็เลยแบบแต่งตัวเป็นชุดไทยย้อนยุคที่เรียนมานิดนึงครับอยากเห็นเป็นบทตัวร้ายมากค่ะเพราะว่าอยากเห็นในอีกแนวนึงที่ไม่ใช่แบบพระเอกอยากเห็นแบบว่าเป็นเล่นเป็นเด็กมัธยมหรือว่าเป็นเด็กมหาลัยอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้มโนได้ว่าเราเป็นแฟนเขาอยากเห็นเป็นพี่องค์ตัวร้ายค่ะหน้าพี่เขาน่าจะแบบร้ายๆได้อยู่แบบแบดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะร้ายไปค่ะแบบว่าชอบลุคพี่เขาแบบลุคแบบแซ่บๆอะค่ะน่าจะแบบตำรวจหรือเปล่าอยากเห็นพี่องค์แบบมาเท่ๆถือปืนไล่ตามผู้ร้ายกูอยากเห็นพี่โอ้งแบบนั้นอ่ะแบบลุกแบบเท่ๆหน่อยทุกวันนี้แบบป่วยแล้วอยากเห็นองค์สังูเล่นเป็นคนไทยค่ะอยากเห็นพี่องค์เล่นเป็นคนขอนแก่นเพราะว่าหน้าไทยมากหน้าเหมือนคนไทยมากอยากฟังพี่องค์พูดภาษาไทยด้วยค่ะเป็นองค์ราชทายาทได้ไหมคะเพราะว่าอยากเห็นเขาก็แบบชุดอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรชุดแบบชุดราชวงศ์อะไรนี้ก็คงแบบว่าดูดีมากบทสายลับละกันค่ะอยากเห็นเขาเล่นฉากบูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อยากเห็นองค์ซองอูในบทเป็นพระรองแสนดีอะไรอย่างงี้ไม่ให้เป็นพระเอกเด็ดขาดเพราะว่าเดี๋ยวมีคิดซีนรับไม่ได้อะค่ะ อยากอยากเห็นองค์ซองอูในมุมแบบน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยค่ะเป็นตัวของตัวเองแบบไม่ต้องเป็นพระเอกสิมีความน่ารักพระเอกจะมีคิดซีนอ่ะไม่เป็นไรเป็นทุกบทยกเว้นที่มีแบบว่าคิดซีนนะคะก็อยากเห็นองค์ทรงอูในบทบาทของนักเรียนนะคะนักเรียนนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเห็นว่าถ่ายทำอยู่ด้วยเนาะอยู่เรื่องนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รอติดตามอยู่ค่ะ